ะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com มาถึงเบรกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเรามีอีก2คันนะครับที่มาให้ชาวแม็กซ์ทีวีได้ชมกันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทั้ง2คันอย่างแน่นอนนะครับมาทางด้านนี้ก่อนเพราะว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากเมื่อกี้ครับผมนะฮะนี่คืออีกคันหนึ่งของพี่เหรอฮะใช่ครับจะเป็นแนวคลาสสิกครับผมแนวคลาสสิกใช่ครับหลังจากเมื่อกี้ดูมัลติสตาร์ด้าแบบตัดทั้งคันไปแล้วครับผมคันนี้คือแนวคลาสสิกรุ่นอะไรยังไงอันนี้เป็น Honda CB450 K0 ครับครับผมครับผมก็มาในรูปแบบคลาสสิกใช่ครับคลาสสิกเดิมๆออริจินอลเลยครับเสน่ห์ของการขี่แนวคลาสสิกนอกจากเรื่องความคลาสสิกของมันแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงตั้งคำถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกขนาดนี้การดูแลมันยากเย็นยากก็ไม่ยากครับถ้ารถตัวนี้เราเน้นเรื่องเครื่องให้สมบูรณ์ครับผมว่าก็จบแล้วครับเพราะว่าอะไหล่ข้างนอกเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ครับผมคือยังไม่ถือว่าเป็นรถที่อะไหล่หายากอะไรขนาดนั้นก็ยากไหมก็ถือว่ายากครับแต่ว่าด้วยตอนนี้มีงานรีโปออกมาครับผมซึ่งเราก็มีตัวเลือกที่ว่าไม่ต้องใช้ของแท้ตรงรุ่นมากเราอาจจะว่าหางานรีโปที่ว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเอามาแปะให้มันเข้ากันได้ใช่ครับนะครับนี่คือรูปแบบของคลาสสิกนั่นเองใช่ครับผมความแตกต่างดีกว่าถามย้อนกลับไปถึงเบรกเมื่อกี้ระหว่างการขี่คันนี้แบบแนวคลาสสิกกับขี่คันมัลติสตาร์ดของพี่ครับมีความแตกต่างแตกต่างตรงที่ว่าตัวนี้คือเราจะไม่เน้นความเร็วครับเอาแบบว่าเป็นแบบว่าสบายขี่ว่าโชว์ความดีไซน์ของสมัยก่อนเราจะไม่เน้นความเร็วครับผมเสน่ห์ของมันในสมัยก่อนกับเจ้ารุ่นนี้มันยังไงบ้างดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นที่เครื่องอะครับเครื่องอาจจะเป็นด้วยรูปทรงของเครื่องที่ว่าดูแล้วสวยเป็นเครื่องสุกตั้งอะครับครับแล้วก็มันมีประวัติตรงที่ว่าเป็นรถที่ว่าเริ่มออกแบบสู่ตลาดอเมริกาอ๋อเหรอฮะใช่ครับจากรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับผมอยากจะเปลี่ยนแนวให้ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยสนใจไปตีตลาดก็ไปตีตลาดฝั่งอเมริกาถือว่าทำได้ด้วยใช่ไหมฮะก็ทำได้ครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมครับดูจากรูปทรงตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นพี่ก็บอกนะว่าอยากจะตีตลาดฝั่งอเมริกาใช่ครับผมถ้าพูดตามตรงอย่างที่ผมมองเนี่ยผมจะคุ้นๆกับสไตล์นี้ว่าจะเป็น BM ครับผมมี Harley ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับมันยังไงทำไมเขาถึงแบบมาทำแนวแบบนี้คือสมัยก่อนเนี่ยคือตลาดอเมริกาเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของรถเอาเข้าไปขายแต่ละทวีปแต่ละประเทศเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นประเทศที่ว่าเสรีในการเอารถเข้าไปขายครับผมอ๋อคือส่วนรวมเสรีของตลาดของตลาดโลกสมัยก่อนแล้วเขาจะแบบตัดสินใจในการว่าจะเอายี่ห้อนี้เอารุ่นนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยจากอะไรครับเป็นจากการที่ว่าเอารถของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยไปแข่งกันอ๋อพอแข่งเลยใช่ครับผมพอแข่งกันปุ๊บถ้ารุ่นไหนชนะก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเขาก็จะเอารถตัวนั้นมาผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือให้ผู้บริโภคครับให้ได้ขี่กันบ้างใช่ครับโอ้โหน่าสนใจนะฮะมันมีเรื่องราวของมันไม่ใช่ว่าแค่ความเก่าคลาสสิกของมันเดียวอีกหนึ่งอย่างที่แอบเห็นฮะตรงนี้มันคืออะไรยังไงครับอันนี้เขาเรียกว่าปรับหนืดครับผมปรับหนืดถ้าสมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็นกันสะบัดกันสะบัดอ๋อนี่คือในยุคสมัยนั้นก็มีแล้วใช่ครับผมการแบบว่าคอมันเบาเกินอะไรใช่ครับก็คือถ้าเราอยากให้ขี่ทางไกลให้คอมันแข็งหน่อยแล้วก็บิดเข้าไปให้มันเหนื่อยครับผมถ้าใครที่แบบว่ามีนัดกับเพื่อนตอนคืนแนะนำขี่คันนี้ไปใช่ครับพอถึงร้านนะฮะบิดให้แข็งที่สุดครับลงไปดื่มจะได้ไม่แพ้ใครก็ขอแข็งไงพี่ อ้าวอีกน่าสนใจมากถ้าในสไตล์อย่างนี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วมี BM มี Harley มีอะไรอีกมั่งที่มันแบบเป็นสไตล์แบบนี้สไตล์ทรงแบบนี้ก็จะเป็นพวกรถอังกฤษเป็น BSA ครับผมแล้วก็พวกนอร์ตันครับเพราะว่ารถพวกนี้จะดีไซน์สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นเองก็จะมีพวกนักออกแบบเป็นชาวต่างชาติหมดก็น่าสนใจไปอีกแบบนะครับพูดถึงราคาของมันดีกว่าเรื่องของราคารถคลาสสิกครับผมสำหรับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมว่าอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะครับผมมันไม่ได้เชิงมีราคากลางอะไรขนาดนั้นไม่มีครับผมอยู่ที่ความพึงพอใจว่าผมอยากได้แล้วผมหาไม่ได้แล้วเจอคนที่ว่าเอาเข้ามาได้ผมก็ต้องเสนอราคาที่เขาพอใจครับผมจะไม่มีราคากลางครับผมครับอย่างของพี่นี่คือคันนี้เห็นบอกว่าอยู่กับตัวเองมานานแล้วกี่ปีแล้วครับก็เกือบ10ปีแล้วครับผมเกือบ10ปีแล้วเพราะตอนที่ผมได้มานี่ก็เป็นจิ๊กซอครับประกอบทีละชิ้นอ๋อเหรอฮะค่อยๆทำขึ้นมาใช่ใช่ไม่ใช่ว่ามาเต็มลำอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมก็คืออาจจะได้รถจากบ้านเราแต่อะไรไม่ครบ
ผมก็จัดการซื้อของที่มาจากเมืองนอกครับโอ้นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างของรถคลาสสิกใช่ครับไม่ใช่ว่าคุณไปออกที่ศูนย์ได้อ๋อไม่ใช่คุณอาจจะแบบไปเจอมาซากมันค่อยๆเก็บอะไรที่ได้ชิ้นนั่นคือความสุขอีกอย่างนึงมันเหมือนลากสมบัตินะครับแต่ด้วยสมัยนี้ผมว่าอะไรมันง่ายขึ้นเพราะว่ามีการซื้อขายต่างประเทศคือ eBay มันจะง่ายขึ้นแล้ว10ปีแล้วโอ้ถ้าย้อนไปยังไม่มีนะไม่มีครับอินเทอร์เน็ตกว่าจะต่อโมเด็มก็ได้ตู้ๆๆ ตั้งนานแหล่งซื้ออะไรผมสมัยก่อนนี่คือร้านรับซื้อของเก่าครับผมจริงเหรอลงเหล็กนี่แล้วเราก็ต้องไปนั่งควานหาใช่ๆครับงั้นเอางี้ในคันนี้เนี่ยพี่หามาพี่คิดว่ากว่าจะหามาได้หรือว่าความยากมันยากที่สุดคืออะไรยากที่สุดคืออะไรผมว่าถังน้ำมันครับถังน้ำมันอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยแหละเพราะว่าถ้าพี่บอกว่าอันอื่นมันอาจจะมีของรีโปรดักต์มาช่วยได้ใช่ครับผมแต่อย่างนี้เนี่ยมันรียากใช่ไหมรียากครับผมตรงรุ่นยากครับผมแต่ก็มีทันครับผมสมัยนี้ก็มีทำอยู่สมัยนี้ก็มีเหมือนกันอาจจะแบบทรงคล้ายๆนะให้มาตีใส่โลโก้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเขาซื้อขายกันเฉพาะถังตอนนี้เองเคยได้ดูไหมเนี่ยก็ตกตอนนี้ก็เกือบ20,000 กว่าบาทรวมส่งครับผมครับก็คือได้ตามสภาพนะครับแล้วแต่เลยใช่ครับไม่รู้แหละราคาแล้วแต่ความพอใจคนขายใช่ใช่ครับผมเพราะว่าเป็นราคาที่ว่าประมูลครับผมอ๋อประมูลแข่งกันอีกไม่ได้เป็นราคาตัดด้วยใช่ครับผมโอ้โหเอาละฮะใครที่ชอบแนวคลาสสิกก็ต้องมีใจรักอย่างพี่เขานะครับแล้วก็อย่าลืมจัดให้เต็มแบบนี้ครับฟิลลิ่งของการขี่แนวแบบนี้คลาสสิกมันจะเป็นยังไงบ้างคือตัวนี้จะไม่เน้นความเร็วครับจะเรื่องความสะดวกสบายแล้วฮะก็ไม่น่าจะสู้ตัวใหม่ได้เพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นรถที่ว่ารถเพิ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานในสมัยก่อนจะไม่มีความสะดวกสบายครับผมไม่มีอะไรเลยแหละไม่มีเลยครับผมนอกจากไประบบเบรกตั้งมือมียังฮะตัวนี้เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วใช่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นคลาสสิกแบบว่าใครที่ชื่นชอบแนวนี้ครับผมก็ต้องเก็บกันหน่อยแหละก็ถือว่าเป็นของสะสมครับและต้องใช้งานจริงได้ด้วยต้องใช้งานจริงได้ด้วยอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันก็นานๆทีครับเพราะว่ารถรุ่นเก่าเราก็รู้อยู่ว่าด้วยน้ำมันครับมันจะไม่ค่อยประหยัดจะกินเยอะนิดนึงครับผมนี่ก็คือข้อสำคัญนะฮะน้ำมันราคาเราก็ขึ้นฮะลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นอีกแล้วครับนะนี่คืออีกหนึ่งคันนะฮะแนวสไตล์คลาสสิกนะครับผมครับผมฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาที่คันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้แนะนำตัวก่อนเลยครับพี่สวัสดีครับผมโทนี่ครับจากโทนี่บายดีไซน์ครับโทนี่ไบค์ดีไซน์พี่โทนี่ครับที่สตาร์ทครับผมข้องใจมากเลยผมหันมาปั๊บพี่แทบจะตกใจแล้วทำไมครับผมรถคันนี้มันคืออะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่ค่อยๆเกิดดีกว่าให้คนชาวแม็กซิมีค่อยๆเดาไปบ้างได้ครับเออก็เมื่อกี้เนี่ยเรามีโอกาสเจอกันก่อนแล้วผมแอบมองอยู่พี่ก็ถามผมว่าให้ทายว่ารุ่นอะไรใช่ให้ทายเรายังไม่บอกเรายังไม่บอกเรื่องการตกแต่งเดี๋ยวเราไปเฉลยท้ายรายการเลยโอเคได้ครับครับคือจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์อย่างนี้ครับพี่เราต้องการให้ไม่เหมือนของคนอื่นเขาคือหนึ่งอย่างเนี่ยด้วยความที่ว่าผมอยากเป็นหนึ่งเสียงกระบอกเสียงหนึ่งของคนไทยผมอยากทำในสิ่งหนึ่งที่คนทั้งโลกมองว่าเฮ้ยเด็กไทยอย่างผมก็ทำได้คือจริงๆปีนี้ผมอายุแค่24ครับครับผมใช่ครับเวลาเราทำรถออกไปเนี่ยเราไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเฮ้ยคนไทยทำไมต้องไปก๊อปพี่เคยได้ยินไหมคนไทยต้องไปก๊อปนี่เลยผมสร้างคันนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้ลดคำสมมาตรคำว่าก๊อปออกไปใช่เหมือนเป็นหนึ่งเสียงให้กับคนไทยด้วยหมายความว่าไอ้รุ่นนี้แบบนี้เนี่ยเรื่องการคัสตอมการมาปรับเปลี่ยนเนี่ยในโลกใบนี้ยังไม่เคยเห็นใช่ครับคันนี้ผมเชื่อว่าเป็นคันแรกในโลกที่เอามาทำเพราะว่าด้วยทรงของมันเนี่ยมันไม่ใช่รถสไตล์คัสตอมอยู่แล้วนะต้องบอกว่าจริงๆทรงของมันเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ใช่เลยมันคือมันเกินคาดไปมากเลยพี่ครับให้เดากันไปเรื่อยๆให้เดาไปเรื่อยๆมีการปรับเปลี่ยนอะไรจากของเดิมบ้างดีกว่าก็หลักๆแล้วเนี่ยจะขึ้นชุดซับเฟรมท้ายใหม่หมดเลยครับท่อเดินใหม่เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้ก็ใหม่อะใช่ครับตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นใหม่เลยใช่ครับเพื่อให้มันเป็นของผมเนี่ยมีคอนเซ็ปต์คือผมอยากเป็นคัสตอมสายอนาคตคัสตอมคือเราชอบคัสตอมเหมือนกันคัสตอมมีหลายแนวพี่ครับผมแต่ผมอยากจะฉีกตัวเองออกมาตรงที่ว่าเฮ้ยเราอยากมีคัสตอมสายอนาคตสักหนึ่งคันใช่ใช่เริ่มจากตรงนี้ละตัวนี้ขึ้นใหม่ครับโค้งเบาะตีใหม่หมดเลยนะฮะเปลี่ยนโชคหน้าใหม่นะครับทำชุดหน้าใหม่เปลี่ยนแฮนด์จับโชคใหม่เปลี่ยนถังน้ำมันใหม่
เดี๋ยวเอาอะไรเหลือของเดิมบ้างเอางี้เราคุยง่ายๆนะพี่เอาที่มีของเดิมนะเออมีเครื่องกับล้อมีเครื่องกับล้อนอกนั้นนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไม่มีเลยแล้วจินตนาการเรื่องของดีไซน์แนวคิดต่างๆแบบคืองี้พี่ผมชอบฝันไงเราเป็นเด็กธรรมดาที่ชอบความฝันมีจินตนาการอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยด้วยประสบการณ์หรือด้วยการที่เราทำงานมาเนี่ยเฮ้ยเราเอาจินตนาการเรามาสร้างดีกว่าสร้างเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมองเหมือนเราเพราะว่าพี่คนไทยอ่ะไม่ได้อยากแบบเฮ้ยเอารถมาดัดแปลงมาอะไรเงี้ยแต่เราอยากดัดแปลงให้มันดูแบบเฮ้ยการจะทำแบบเว่อร์มากๆกลัวจะแบบเฮ้ยคนไม่ยอมรับหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นสไตล์ที่เคยคนทำใช่ใจก็จะไม่กล้าใช่บ้านเราต้องแบบออกแนวเน้นมีคนเปิดก่อนที่จะต้องมีคนเปิดก่อนเออแล้วไอ้เอาตรงนี้ก่อนผมเข้าใจว่าเรื่องของเขาทำโครงขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของเบาะเป็นได้แนวคิดอะไรยังไงคืออย่างนี้พี่ผมไม่ได้ความว่าผมชอบขี่รถชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับเราทำคัสตอมท้ายมาเนี่ยคือรถเนี่ยถ้ามันท้ายมันไม่ชนอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดคันเร่งเงี้ยด้วยความที่รถท้องมันสูงเงี้ยเวลาเปิดคันเร่งเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเบาะมันเรียบตรงไปเงี้ยเราจะหลุดออกจากเราจะหลุดออกจากรถใช่ตัวนี้คือคล้องรถก็ลำบากใช่ผมก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันเวลาเรานั่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก้นเราอยู่ตรงนี้พอดีแล้วเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวใช่เหมือนเราขี่สไตล์รถแข่งเลยยกล้ออันนี้คือหนึ่งอย่างแล้วใช่ครับแล้วก็รูปทรงต่างๆออกมาแบบไม่ธรรมดาครับรูปแบบแนวอนาคตอันนี้ถามเล่นๆครับผมคือทำให้เสร็จหรือว่าต้องการให้เป็นแบบนี้คือผมอยากเล่าเรื่องราวมันนะพี่คือรถอย่างคันเมื่อกี้ที่พี่คุยไปเนี่ยมันเป็นรถเริ่มต้นของฮอนด้าของรถนี้มันสร้างมาจากเหล็กพี่ทีนี้ผมก็อยากบอกว่าเฮ้ยรถที่มันแพงๆทุกวันนี้เป็นแสนเป็นล้านบางคันเนี่ยครับเริ่มต้นมันมาจากเหล็กนะพี่ผมก็เลยอยากให้มันโชว์ความเป็นก็เลยมีความเป็นเหล็กที่เอามาตีขึ้นอันนี้คือตีใหม่แหละตีใหม่ครับผมขึ้นมาเองเลยใช่ครับผมนะฮะใช่ครับแล้วก็มีการเชื่อมการขัดแบบดิบๆใช่ครับไม่ต้องพ่นสีให้เห็นเลยว่านี่คือเหล็กใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่อันนี้เปิดไฟเป็นไฟเปิดได้ครับผมตอนนี้มีไฟครับนี่เป็นคือรถยนต์เนี่ยวัฒนกรรมเขาเรียกว่านวัตกรรมของมันเนี่ยทุกวันนี้มีเดย์ไลท์กันหมดแล้วพี่ครับผมน้อยหน้าไม่ได้ผมต้องมีเดย์ไลท์บ้างดูแล้วปั๊บมีความรู้สึกอย่างที่คอนเซ็ปใช่บอกเลยว่าอนาคตใช่คัสตอมสายอนาคตคัสตอมสายอนาคตแต่ว่าอนาคตไม่เท่าไหร่ฮะอันนี้เรียกว่าตามเทรนเลยใช่แล้วหนังเพิ่งจะเข้าไม่นานนี้กำลังดังเลยพี่ซีรีส์วอร์ยังไงฮะกัปตันอเมริกันคือจริงๆแล้วซีรีส์วอร์เนี่ยผมไม่ได้ชอบกัปตันโดย 100% นะพี่อ่ะจริงๆผมชอบไอรอนแมนแล้วทำไมคือคุณจะบอกว่าคุณชอบไอรอนแมนมากกว่าแต่ทำไมคุณมาเลือกเป็นอยู่กัปตันสีเราชอบโทนสีไงพี่เวลารถสปอร์ตรถหรูๆเงี้ยเวลาเขาทำสีเขาจะทำสีด้านเป็นสีน้ำเงินแล้วเราชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วด้วยก็เลยอ่ะจับยัดสีน้ำเงินไปก่อนอันนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มใช่พอจัดยัดสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บมันแห้งไหมที่ใส่โล่กับตันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมหลายคนอาจจะคิดเอ๊ะกับตันอเมริกันเฮ้ยคันนี้อเมริกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่อีกสักนิดนึงครับผมมาจากประเทศตัวรถของมันอันนี้คือเป็นรถอิตาลีครับรถอิตาลีนะครับใบ้ใบ้อีกแล้วนะใบ้อีกแล้วรถอิตาลีมันจะเหลือสักกี่รุ่นใช่เอ้ยสักกี่ยี่ห้อมันสามสี่ยี่ห้อที่ยังดังพี่อ่ะครับเราเฉลยกันเลยดีกว่าเราถามกันมาขนาดนี้แล้วเผื่อให้ทุกคนได้ตื่นตะลึงตอนนี้อาจจะมีคนทายกันแล้วล่ะแต่ยังไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับรถจริงๆของมันคือรุ่นอะไรฮะคันนี้คือดูคาติครับไฮเปอร์โมตาร์ด821214โอ้โหเอาสิครับไฮเปอร์โมตาร์821ตัวใหม่ด้วยตัวใหม่เลยแล้วคุณเอามาตัดเอามาทำอย่างนี้เลยครับผมหลายคนอาจจะงงเมื่อกี้ตอนแรกผมก็มองเห็นแป๊บๆใช่ถังมันดูคุ้นๆแต่ทำไมข้างล่างมันไม่ใช่ใช่ถังนี่ก็คือเปลี่ยนไปอย่างที่บอกเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนหมดเลยตัวนี้คือปานิกาเล่ครับปานิกาเล่มาใส่เลยใช่ครับ8899โอ้โหใช่แต่จริงๆแล้วถังเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถแมทกับรถได้พี่มันต้องมาแปลงขายึดใหม่ทำปั๊มติ๊กใหม่ครับด้วยความที่ว่าเมืองนอกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากไปยุ่งกับระบบน้ำมันของดูคาติเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนพี่ครับผมไม่มีทฤษฎีอะไรนะผมเอามันพี่ลองเลยใช่แล้วมันก็ใช้ได้อย่างที่ผมต้องการได้ด้วยครับนี่และนี่คือความน่าภาคภูมิใจนะที่คนไทยของเรากล้าลองใช่ครับกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ได้เอามาเป็นคันนี้คัสตอมแนวอนาคตใช่เรามีชื่อให้มันยังคันนี้ผมว่าการคัสตอมหนักๆขนาดนี้ต้องมีแต่งชื่อให้มันบ้างเหรอผมไม่มีชื่อนะผมเรียกมันว่าคัสตอมสายอนาคตนี่มันไม่มีแนวของมันพี่ผมว่าคำนี้มันน่าจะเป็นคำใหม่ในบ้านเราใช่คัสตอมสายอนาคตสายอนาคตเอานะฮะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ชมคงจะตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตะลึงไปเลยทีเดียวว่าสรุปเมื่อกี้ที่ทายๆกันเนี่ยอาจจะมีคนถูกแต่ผมเชื่อว่าน้อย
น้อยพี่น้อยมากเลยเมืองนอกยังยกนิ้วให้ผมหลายคนเลยโอ้โหอ้าวนี่แหละฮะหนึ่งคันที่นำมาโชว์ให้ทุกคนนะฮะชาวแม็กซีวีได้ชมกันฝากหน่อยแล้วกันครับเรื่องการคัสตอมก็จริงๆแล้วคัสตอมเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณนอกรถมาตัดครับแต่ว่ามันบอกความเป็นตัวของตัวคุณครับที่สุดก็สามารถทำได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการใช่ครับนี่แหละฮะคือ1คันนะฮะกับตันเมกันคัสตอมสายอนาคตครับอันนี้1คันฝากถึงเรื่องแนวคลาสสิกของพี่หน่อยผมจะฝากว่าไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกหรือรถใหม่เนี่ยผมว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ครับผมครับผมนั่นแหละครับสำคัญเลยสำคัญเลยครับผมมีสติก่อนที่คุณจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกไปเพราะอย่าลืมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นคนหุ้มเหล็กครับนะฮะอันตรายมากๆก็ไม่ว่ารถเก่ารถใหม่ก็เสี่ยงที่จะมีอุบัติเหตุได้ครับผมใช่นอกเหนือจากเรื่องของตัวเองแล้วก็ระวังภัยรอบๆด้านด้วยใช่ครับผมอย่างที่ได้เห็นกันอ้าวยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งเบรคของเราพร้อมกับอีก3คันที่น่าสนใจจะเป็นรถรุ่นไหนและแต่งสไตล์ไหนบ้างติดตามให้ดีเจอกันครับ